ไม่แน่นะที่แท้จริงแล้วชีวิตของเราหรือชีวิตของคนที่เรารู้จักหรือสิ่งต่างๆบนโลกนี้อาจจะถูกควบคุมแบบลับๆอยู่ตลอดเวลาก็เป็นได้และชีวิตเราอาจจะไม่เคยเจออิสรภาพที่แท้จริงเลยน่าสนใจนะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะ สวัสดีครับผมเอฟบอมตีนนะครับประจำวันอาทิตย์แบบนี้ก็คงพลาดกันไม่ได้กับรายการล้อนสุดสัปดาห์ EP ที่ไอสัตว์กูลืมอีกแล้ว EP ที่18ครับผมตบมืออีกแล้วนะจ๊ะยังไม่ทันเข้าเรื่องไฟมึงจะพังบ่อยไปไหนเนี่ยสำหรับ EP ที่18นี้นะครับผมเป็น EP ที่ใช้คำว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่ช่วยสรุปให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับพอดีผมขี้เกียจอ่านในเว็บแล้วรู้สึกว่าข้อมูลแม่งเยอะชิบหายเลยนั่นก็คือเรื่องของ Illuminatiผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ที่มาที่แท้จริงของอิลูมินาติที่แท้จริงมันคืออะไรบางคนอาจจะมองไปทางว่ามันคือมนุษย์ต่างดาวมันคือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหรือมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของสิ่งลี้ลับอย่างนี้หรือเปล่าขอพูดตรงนี้ก่อนเข้าคลิปเลยแล้วกันว่าอิลูมินาติเนี่ยไม่เชิงเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ต่างดาวแต่ก็มีเอี่ยวเล็กๆแต่เรื่องเนี้ยมันจะเป็นเรื่องการเมืองศาสนาและประวัติศาสตร์มากกว่าต้องบอกก่อนว่านี่เป็นรายการหลอนสุดสัปดาห์ EP แรกที่9ข้ามขั้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะเพราะเราไม่เคยทำเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์หรือบุคคลสำคัญของโลกเลยนี่ก็เป็นความท้าทายของเอฟมากๆบอกเลยว่าตอนไปหาข้อมูลเนี่ยพ่อมึงตายแต่ละเว็บมั่งก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เท่าไหร่อู้หูแม่งประวัติศาสตร์สัสๆอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลายังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงขอเป็นครั้งแรกในชีวิตไม่เคยขอเยอะกว่านี้เพราะเรื่องนี้คนขอเยอะ 10,000ไลค์ครับยัดเป็ดคลิปล่าสุดแม่งยังไม่ถึง 8,000 ไลค์เลยเพื่อไม่เป็นการรอช้าเราไปลุยกันเลยครับสำหรับเรื่องอิลูมินาติเนี่ยความจริงแล้วมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของความลี้ลับอะไรเลยแต่อิลูมินาติคือกลุ่มองค์กรลับครับเขาว่ากันว่าเหตุการณ์ต่างๆของโลกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกหรือการประกาศอิสรภาพของแต่ละประเทศเนี่ยล้วนมาจากจุดเดียวกันและชักใยมาจากกลุ่มองค์กรลับกลุ่มนี้ก็คืออิลูมินาติฮะถ้าให้แปลตามตัวเนี่ยคำว่าอิลูมินาติแปลมาจากดิกชันนารีนะครับแปลว่าผู้มีสติปัญญาอันล้ำเลิศครับโดยอิลูมินาติที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับผมคือกลุ่มลัทธิที่ตั้งขึ้นมาเนื่องจากว่าผู้คนเหล่านี้นะครับผมได้ถูกคริสตจักรหรือว่าคนที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยไล่ล่าครับเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นลัทธิซาตานเนื่องจากว่ากลุ่มอิลูมินาติเหล่านี้คือกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์ที่เขารวมตัวกันและตั้งทฤษฎีต่างๆในวิทยาศาสตร์แต่ทีเนี้ยคือนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้เขาเกิดความขัดแย้งทางความคิดกับชาวคริสตจักรในเรื่องของการกำเนิดโลกและเรื่องพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งครับต้องขออนุญาตบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาจะเหยียดศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือมาหักล้างกับคำสอนของศาสนานั้นๆแต่ต้องบอกก่อนว่านี่คือประวัติของอิลูมินาติย้ำนะครับนี่คือประวัติถ้าใครดูแล้วไม่พอใจต้องขอประทานอภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับในเรื่องของการกำเนิดโลกและเรื่องของพระเจ้าสร้างทุกสิ่งเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้เชื่ออย่างนั้นเขาเชื่อว่าเกิดจากการบิ๊กแบงและเกิดจากการรวมตัวจนเป็นโลกแล้วก็มีการพัฒนามาเป็นโลกที่เราอยู่จนทุกวันนี้ก็เลยเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องของพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้และเนื่องจากในอดีตเนี่ยกลุ่มของคริสตจักรเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีอำนาจแล้วก็คนเยอะมากเลยทำให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ไม่สามารถต่อกรได้ครับเลยต้องหลบหนีและซ่อนตัวอยู่ตลอดเวลาและในเวลาไม่นานครับนักวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่งตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาที่มีชื่อกลุ่มว่ากลุ่มอิลูมินาติครับเพื่อใช้สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิทยาศาสตร์และในกลุ่มนี้ยังมีสมาชิกบุคคลของโลกอย่างกาลิเลโออยู่ด้วยครับโดยกลุ่มอิลูมินาติได้ก่อตั้งเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี1776ที่เมืองอิลกอสตาร์ก่อตั้งโดยนายอดัมไวท์เฮลครับที่เป็นบุคคลที่เลื่อมใสในเยซูอิตและเป็นศาสตราจารย์ด้านการประมวลกฎหมายโรมันเกี่ยวกับศาสนาที่เป็นคฤหัสถ์คนแรกของมหาวิทยาลัยอินสกอสตาร์ด้วยครับและอดัมเนี่ยได้ยึดหลักปรัชญาความคิดอิสระโดยไม่ยึดความเชื่อเก่าๆที่ถูกสั่งสอนกันมาในทั้งเรื่องของระบบการปกครองและศาสนาเพื่อที่ว่าจะนำพาผู้คนเนี่ยเข้าสู่ยุคใหม่หรือว่า
การปกครองใหม่ๆนั่นเองโดยกลุ่มอิลูมินาติเนี่ยถูกมองว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครองระบบกษัตริย์ของหลายๆประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงการประกาศอิสรภาพในปี1776ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยครับเท่าที่ฟังกันมาเบื้องต้นเนี่ยจะสังเกตได้ว่าอิลูมินาติไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของมนุษย์ต่างดาวหรืออะไรเลยแต่อยากให้ลองฟังกันไปเรื่อยๆว่าจริงๆกลุ่มเนี้ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ชักโยงมนุษย์โลกอย่างเราอยู่ก็เป็นได้และอย่างเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างปี1984ครับผมเจ้าชายคาร์ลอีโวคอนะครับผู้ปกครองบาวาเรียออกกฎหมายมา1กฎหมายครับคือกฎหมายห้ามก่อตั้งสมาคมลึกลับและได้ทำการจับกุมสมาชิกของกลุ่มอิลูมินาติและกลุ่มก็ถูกยุบลงครับแต่การเคลื่อนไหวของสมาชิกในกลุ่มอิลูมินาติที่ยังรอดอยู่ถึงแม้กลุ่มจะถูกยุบไปแล้วก็ยังมีการเคลื่อนไหวและทำผลงานอยู่เรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นการปฏิวัติในปี1789ของฝรั่งเศสและการปฏิวัติของรัสเซียในปี1905และ1917ครับและในปัจจุบันนะครับก็ยังมีสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างมีสัญลักษณ์อิลูมินาติแปะอยู่นั่นก็คือธนบัตร1ดอลลาร์ของสหรัฐอเมริกาครับถ้าย้อนความกลับไปเนี่ยนะครับในปี1782เนี่ยสหรัฐอเมริกานะครับได้ออกตราแผ่นดินใหม่ขึ้นมาโดยด้านหลังของตาเนี่ยจะเป็นรูปพีระมิดที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับแล้วก็มีสามเหลี่ยมลอยอยู่ด้านบนและมีดวงตาอยู่ตรงกลางโดยมีภาษาลาตินที่เขียนว่าNovus Ordo Seclorum Novus Ordo Seclorum ครับอ่านยากครับต้องใช้เครื่องแปล ด้วยหลายคนนะครับผมเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มอิลูมินาติเพราะดวงตาบนยอดของพีระมิดเนี่ยหมายถึงสมาชิกของกลุ่มที่กำลังจ้องมองโลกและคำว่า Novus Ordo Seclorum ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคือ New World Order หรือโลกใหม่ที่มี4จักรพรรดิปกครองอยู่จะบ้าหรือไงล่ะช่วงนี้วันพีชเข้าบ่อยจังวะเอาจริง New World Order เนี่ยคือการก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของการปกครองโลกและในปี1935นะครับผมประธานาธิบดีแฟรงกินรูสเวลล์นะครับหรือประธานาธิบดีคนที่32นะฮะได้ประกาศให้ตีพิมพ์สัญลักษณ์ของกลุ่มอิลูมินาติลงบนธนบัตรในปีนั้นด้วยโดยรายละเอียดภายในนะครับผมจะมีรูปเหี่ยวอยู่ด้านหน้าและพีระมิดที่สร้างไม่เสร็จโดยมียอดปลายแหลมลอยด้านบนและมีดวงตาอยู่ตรงกลางอยู่ทางด้านหลังโดยความหมายของสัญลักษณ์เหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดซับซ้อนผมขอไม่พูดทั้งหมดเพราะถ้าเกิดสมมติว่าผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมจะให้ดูนะนี่คือรายละเอียดและความหมายของสัญลักษณ์ทุกอย่างในธนบัตร1ดอลลาร์ซึ่งมันเยอะมากๆแล้วมันพูดถึงทุกอย่างจริงๆถ้าสนใจเดี๋ยวผมจะแปะความหมายไว้ด้านล่างคอมเมนต์แล้วก็ปักหมุดไว้ให้แต่เราจะพูดถึงจุดสำคัญบางอย่างในสัญลักษณ์นี้กันนะฮะรายละเอียดที่สำคัญในธนบัตรนี้นะครับผมอย่างแรกคือภาษาลาตินที่เขียนว่า Novus Ordo Seclorum ถ้าแปลแบบชัดเจนก็คือระเบียบโลกใหม่อันนี้คืออย่างแรก2รหัสเลข666ที่อยู่ทางด้านหลังธนบัตรคือสัญลักษณ์ของสัตว์ร้ายและยังมีดวงตาอยู่ตรงกลางที่ยังอยู่บนสามเหลี่ยมบนยอดสุดของพีระมิดที่ต่อไม่เสร็จที่เขาเชื่อกันว่ากลุ่มอิลูมินาติที่กำลังจ้องมองโลกอยู่แต่อีกความหมายหนึ่งคือดวงตาของซาตานนั่นเองครับโดยสามเหลี่ยมพีระมิดที่มีเครื่องหมายของอิลูมินาติอยู่เนี่ยก็ได้มีรายละเอียดที่น่าสนใจอีกอย่างนึงครับที่เรียกว่านัมเบอโรโลจีหรือศาสตร์ทางตัวเลขซึ่งเป็นองค์กรเก่าแก่จากคัมภีร์ของฮิบรูหรือชาวยิวนั่นเองครับโดยเป็นการบอกโค้ดตัวหนังสือผ่านตัวเลขยกตัวอย่างเลข888จะมีความหมายว่าจิตใจที่สูงกว่าหรือจิตใจที่ศักดิ์สิทธิ์แต่รหัส666เนี่ยคือจิตใจที่เกี่ยวข้องกับความตายหรือคำว่าซาตานนั่นเองครับจุดที่น่าสนใจต่อมาครับคือตัวอักษรที่อยู่บนฐานพีระมิดที่เขียนตัวอักษรไว้ว่า MDCCLXXIV ซึ่งถ้าเกิดมองตรงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีความหมายแต่ถ้าเราเอาตัวอักษรเหล่านี้ไปแปลเป็นตัวเลขในโรมันจะแปลได้ดังนี้ครับ MDC คือ 1,600 CLX คือ160 XVI คือ16เมื่อรวมกันแล้วนะครับผมจะเป็น 1,600 บวก160บวก16ก็คือ 1,776 ตัวเลขนี้นะครับผมคือปีที่ลงนามประกาศอิสรภาพของอเมริกาเมื่อวันที่4กรกฎาคมปี1776นั่นเองอ่ะ
านแล้วขนลุกนะในธนบัตรใบเดียวเนี่ยมีรายละเอียดที่ลงลึกถึงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของประเทศประเทศนึงเลยนะเนี่ยน่าสนใจมากครับต่อมาสัญลักษณ์ที่น่าสนใจอีกอันนึงนะครับผมคืออินทรีด้านขวามือที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของลูซิเฟอร์ในสมัยโบราณซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของฟีนิกซ์หรือนกอมตะนั่นเองและปัจจุบันนะครับผมสัญลักษณ์นี้นะครับได้ถูกนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำทำเนียบของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือทำเนียบขาวนั่นเองครับแต่ว่าถ้าพูดถึงกลุ่มอิลูมินาติเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มีข้อมูลอยู่บ้างเนี่ยต้องพูดถึงกลุ่มฟรีแมนชั่นแน่นอนสำหรับกลุ่มฟรีแมนชั่นเนี่ยบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกถ้าใครเคยดูหนังของ Nation Treasure ที่นำแสดงโดยนิโคลัสเคสเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่บ้างอะเนาะว่ากันว่าสมาคมลับนี้นะครับผมทำงานกับกลุ่มอิลูมินาติและมีส่วนร่วมเกือบทุกๆเหตุการณ์การเคลื่อนไหวบนโลกเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นสงครามโลกหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ผมได้เอ่ยเบื้องต้นไปโดยสมาคมฟรีแมนชั่นนะผมถูกก่อตั้งเพื่อปกป้องการมีผู้นำประเทศที่นำพาไปอย่างไร้ทิศทางและนำประเทศแบบไร้ความสามารถทำให้ต้องมีการคัดสรรที่เหมาะสมช็อตนี้อ่านมาทำไมไม่ดึงลุงกูไปมั่งวะอยู่มาตั้ง4เกือบ5ปีแล้วเนี่ยน่าแปลกใจเนาะและเขาบอกว่ากลุ่มนี้นะครับผมคือกลุ่มที่กลุ่มอำนาจและควบคุมเรื่องราวลับๆมานานมากหลายร้อยปีจนถึงปัจจุบันนี้ครับจากการเชื่อมโยงทฤษฎีต่างๆบนโลกเราที่พูดถึงอิลูมินาติเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นแบบผังที่ผมขึ้นให้ดูอยู่ตอนนี้ก็เป็นได้เขาบอกเรื่องราวของกลุ่มที่ถูกเปิดเผยมากที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มฟรีแมนชั่นเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเริ่มจากประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันจนมาถึงปัจจุบันก็มีสมาชิกฟรีแมนชั่นที่ขึ้นเป็นประธานาธิบดีกว่า15คนและรองประธานาธิบดีกว่า19คนแถมองค์กรนี้นะครับผมยังมีบทบาทในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี1733และมีศูนย์ใหญ่อยู่ที่บอสตันซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือประเทศอังกฤษแต่จริงๆแล้วกลุ่มฟรีแมนชั่นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถูกก่อตั้งที่รัฐจอร์เจียเมื่อราวๆปี1733เขาบอกว่าตอนนี้มีสมาชิกกลุ่มฟรีแมนชั่นกว่า3ล้านคนและยังเป็นบุคคลสำคัญต่างๆของโลกและยังมีชีวิตอยู่ด้วยครับถึงแม้กลุ่มอิลูมินาติเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเป็นองค์กรลับแต่กลุ่มฟรีแมนที่ทำงานกับกลุ่มอิลูมินาติที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ใช่องค์กรลับนะครับแต่เป็นองค์กรที่กลุ่มความลับของโลกเยอะที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นความลับทางการทหารหรือสงครามโลกหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรแต่ในปัจจุบันนะฮะได้มีการเปิดเผยสมาชิกออกมาแล้วฮะและมีคติของกลุ่มคือรักษาความลับของกลุ่มเท่าชีวิตถ้าความลับหลุดออกไปคือตายครับเพราะว่ามันได้มีสมาชิกที่ได้ตีตัวออกไปหรือเอาความลับของกลุ่มเนี่ยไปเผยแพร่คนเหล่านี้นะครับผมศพไม่สวยสักคนเลยและก็มีการคาดการณ์กันครับย้ำนะครับนี่คือการคาดการณ์เขาบอกว่าการตายของบุคคลดังๆของโลกไม่ว่าจะเป็นวิทนี่ไมเคิลแจ็คสันหรือพอลวอลเกอร์ก็เสียชีวิตเพราะการออกจากกลุ่มฟรีแมนชั่นเหมือนกันครับเชี่ยน่ากลัวเฮ้ยขนลุกไปหมดแล้วและนี่คือรายชื่อของสมาชิกกลุ่มฟรีแมนชั่นนะครับผมที่เป็นบุคคลสำคัญระดับโลกในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมจะยกมาไม่กี่ชื่อคือ 1. เบนจามินแฟรงคินครับหรือนักวิทยาศาสตร์และนักการเมืองที่มีความสำคัญต่อประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคแสงสว่างของประเทศจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกย้ำนะครับนี่คือความรู้ประธานาธิบดีคนแรกไม่ใช่อับราฮัมลิงคอนแต่คือจอร์จวอชิงตันนะครับต่อมาครับคือแอนดิวแจ็กสันนะครับผมประธานาธิบดีคนที่7หรือแม้แต่จะเป็นโมซาร์ทนักแต่งเพลงในตำนานที่เป็นเพลงคลาสสิกที่เรารู้จักกันในปัจจุบันและฟังกันติดหูก็ยังเป็นสมาชิกของกลุ่มฟรีแมนชั่นครับแฟรงคินรูสเวลล์ประธานาธิบดีคนที่32และบิลเกตนักธุรกิจระดับโลกครับจริงๆยังมีบุคคลอื่นๆอีกมากมายที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีเยอะมากของบุคคลระดับโลกที่เป็นกลุ่มฟรีแมนชั่นแต่ผมยกมาแค่บุคคลที่เราอาจจะรู้จักกันนั่นเองเราลองมานั่งคิดกันไหมหลังจากที่ฟังเรื่องอิลูมินาติไปเนี่ยผมมีความรู้สึกหนึ่งอย่างเกิดขึ้นมาคือผมรู้สึกว่ามนุษย์เราหรือเหตุการณ์บนโลกต่างๆที่เกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเองจากสิ่งที่มันต้องเกิดแต่มันเป็นไปได้หรือเปล่าว่าสิ่งที่เกิดทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะถูกกุมชะตาไว้และมันอาจจะถูกบังคับให้เกิดตามที่องค์กรลับองค์กรหนึ่งได้วางแผนไว้ให้โลกดำเนินไปตามสิ่งที่เขากำหนดไว้หรือเปล่าและเขาได้มีหนึ่งประโยคที่กล่าวถึงอิลูมินาติและฟรีแมนชั่นว่าไม่แน่นะที่แท้จริงแล้วชีวิตของเราหรือชีวิตของ
คนที่เรารู้จักหรือสิ่งต่างๆบนโลกเนี้ยอาจจะถูกควบคุมแบบลับๆอยู่ตลอดเวลาก็เป็นได้และชีวิตเราอาจจะไม่เคยเจออิสรภาพที่แท้จริงเลยน่าสนใจนะครับเป็นไปได้ไหมครับที่ชีวิตเราอาจจะถูกควบคุมอยู่อันนี้ก็ใช้วิจัยญาณของแต่ละคนในการคิดแล้วก็วิเคราะห์นิดนึงต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์และการเมืองและบอกเลยว่าเนื้อหาเนี่ยมันเยอะกว่านี้แต่ผมพยายามหยิบใจความสำคัญมาให้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดเอามาทั้งหมดเนี่ยผมว่าคลิปแม่งไม่ต่ำกว่า30นาทีแล้วกลัวว่าคนจะเบื่อเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์จ๋าเลยถ้าท่านมีความคิดเห็นยังไงกับกลุ่มอิลลูมินาติหรือว่ากลุ่มที่ควบคุมโลกนี้อยู่ยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างให้ผมได้อ่านนิดนึงนะครับยังไงวันนี้ถ้าคำพูดคำจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอประทานอภัยด้วยถ้ารักกันชอบกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรากดไลค์ให้ถึง 10,000 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้ผม F อมตีนหรือ F พงษ์พิทักษ์ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับปู